สวัสดีค่ะเข้าสู่รายการอาจารย์เอตาทิพย์ในช่วงที่3นะคะตอนนี้น้องจิ๋วก็เชิญอาจารย์ท่านนึงมาใช่ไหมคะน้องจิ๋วค่ะแต่ว่าต้องอุบไว้ก่อนนะคะช่องทางการรับชมค่ะสามารถรับชมผ่านทางสมาร์ทโฟนนะคะโดยเข้าไปที่ระบบ Android นะคะเข้าไปที่ Play Store ค่ะและระบบiOS นะคะเข้าไปที่ App Store โดยพิมพ์คำว่า Channel 8ค่ะและยังสามารถรับชมผ่านทาง Facebook และ YouTube ได้ด้วยนะคะโดยพิมพ์คำว่า thaitv8.com ค่ะค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวได้เชิญอาจารย์มาจากเดินทางมาไกลเลยล่ะค่ะพี่เจรู้ไหมว่าเดินมาจากที่ไหนคะเดินมาทางไม่ทราบเหมือนกันค่ะเราจะมาถามอาจารย์เองกันดีกว่านะคะขอเชิญพบกับอาจารย์อาคมค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อาคมค่ะค่ะแนะนำตัวเองหน่อยค่ะอาจารย์สวัสดีครับผมอาจารย์อาคมนะครับเจ้าประจำครับมาที่ที่แล้วครับที่ถามว่าจากไหนใช่ไหมมาจากประตูเมื่อกี้แหมจัดโอ้มาจากไหนครับเดินทางมาจากขอนแก่นครับโอ้เดินทางมาไกลเลยนะคะครับก็เต็มใจพร้อมที่จะส่งเคราะห์ผู้ชมทางบ้านนะคะก็สามารถ SFS ดูดวงกันได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักสุขภาพนะคะท่านก็เต็มใจพร้อมที่จะร่วมพูดคุยกับผู้ชมทางบ้านนะคะครับ4642828ย้ำ SFS กันนะคะแล้วก็เบอร์โทรของอาจารย์นะคะอาจารย์อาคมเพื่อใครอยากดูดวง93ครับ3971881ครับค่ะดูดวงไม่คิดตังค์นะคะไม่คิดตังค์ครับค่ะแล้วก็เบอร์อาจารย์โอ๋นะคะ0970120591ค่ะเบอร์ในรายการนะคะน้องจิ๋ว029423319ค่ะแล้วก็เพื่อนที่อยู่ต่างแดนนะคะก็สามารถโทรมาดูดวงสดกับเราได้โทรฟรีนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่อยู่อเมริกาหรือว่าแคนาดานะคะ18006945145นะคะค่ะมาเปิดประเด็นด้วย SMS กันเลยนะคะคุณต้องค่ะเกิดวันที่3สิงหา2519ค่ะอยากทราบว่าดวงช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์อาคมก็ช่วงนี้เขาดีครับดีอยู่แล้วครับเป็นทุนเดิมอยู่แล้วครับไม่มีอะไรครับค่ะต้องเสริมอะไรไหมคะเสริมได้ครับบางทีการเสริมบุญให้ตัวเองเนี่ยอย่างกรณีของคุณต้อมนะครับก็อย่างตอนเช้าใส่บาตรได้เลยครับตื่นแต่เช้าใส่บาตรครับตื่นไม่ทันทำไงคะอาจารย์ไปเพนได้ครับไปเพนได้ใส่บาทใส่บาทด้วยอะไรดีคะกรณีของต้อมนี่ครับก็เขาสามารถเหมือนเอาความสะดวกเขาได้เลยครับถึงเข้าไปที่ร้านตอนเช้ามีข้าวสวยหรือว่าจะซื้อพวกอาหารแห้งได้เลยครับอ๋อแล้วแต่ตามความรู้สึกเขาได้เลยครับถ้าไม่ทันเช้าก็ไปทำสังฆทานช่วงบ่ายใช่ครับอ๋อค่ะก็เสริมนิดนึงนะในคุณต้อมนะครับดูช่วงนี้เป็นอย่างไรเมื่อกี้อาจารย์อาคมบอกว่าให้ทำบุญใส่บาตรบ่อยๆนะครับดวงช่วงนี้เป็นยังไงผมเห็นเพิ่มให้ระวังเรื่องการเดินทางคุณต้อมจะมีเจ็บตัวนิดหน่อยแล้วกันมีเหตุนิดนิดหน่อยหน่อยในช่วงการเดินทางไม่เฉพาะคุณต้อมนะในการเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยอาจารย์อาคมก็มีคาถาดีใช่อาจารย์ป้องกันภัยยังไงครับแนะนำหน่อยสิคะเวลาเดินทางเจ้าคาถาสมเด็จองค์ปฐมนี่แหละครับค่ะก็อย่างกรณีตั้งนโม3จบก็ได้ครับบางคนแล้วก็เป็นส่วนเลยครับสัมมาสัมพุทธัสสะสัทธิโตโสทายะท่านสั้นก็ได้ครับแล้วก็ที่เดินทางเดินทางปฐวีอะไรนะปฐวีธาตุค่ะปฐวีธาตุทั้ง4ครับมาอยู่ที่กูครับผมเวลาไปไหนเดินทางไกลท่องคาถานี้นะครับคุณต้องก็สามารถใช้คาถานี้ได้เลยนะคะครับคือให้ระมัดระวังเรื่องการเดินทางไกลใช่มั้ยครับค่ะค่ะแล้วจะเข้าช่วงสงกรานต์แล้วนะคะอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำเครื่องรางของขลังกันป้องกันภัยค่ะเหมือนแบบอยู่เล่นสงกรานต์อยู่ใช่ไหมคะกระสุนก็ลอยมาจากไหนไม่รู้อะไรเงี้ยเรามีกระสุนหรือว่าขันไม่แน่ใจค่ะอาจจะเป็นขันหรือว่ามือมันมาแวบๆแล้วมีอะไรป้องกันได้บ้างคะนอกจากคาถาเมื่อกี้ก็ใช้ได้นะใช้ได้ครับแล้วก็จะมีเครื่องรางอะไรดีคะที่ของอาจารย์แนะนำหน่อยค่ะก็ได้ครับถือว่าอย่างเหรียญเท้ากุมารพันธ์ครับค่ะก็ถือว่าครอบจักรวาลเหรียญเท้ากุมารพันธ์บูชาได้ที่ไปรษณีย์ครับเพราะอะไรรู้ไหมเหรียญเท้ากุมารพันธ์คนที่จังหวัดเราอ่ะคนนังเหนียวเมืองจังค่ะถูกยิงไม่เป็นไรเลยใช่ครับแต่ตกใจนิดหน่อยสลบเพราะตกใจตกใจเสียงค่ะก็ไม่เป็นอะไรนะครับแต่ว่ารุ่นแรกก็หายากแล้วใช่ไหมคะอาจารย์จริงๆรุ่น3รุ่น4ที่จำหน่ายอยู่ที่การไปรษณีย์ก็ใช้ได้พุทธคุณเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่ารุ่นแรกมันมีไม่มากแล้วมันหมดแล้วนะครับเท่านั้นเองนะครับค่ะมี SMS ค่ะจากคุณต้านะคะเกิดวันที่
15สิงหาคม2528ค่ะอยากถามว่าช่วงนี้เดินทางบ่อยอยากเสริมเรื่องการเดินทางครับอาจารย์โอ๋ช่วยแนะนำคำถามเมื่อกี้ไงนะครับเหมือนจังหวะอาจารย์จิ๋วก็คุณต้าอยู่นะครับจดเลยนะครับให้นึกถึงสมเด็จองค์ปฐมนะครับและท่องปฐวีธาตุทั้ง4มาอยู่ที่กูนะครับนึกถึงสมเด็จองค์ปฐมและนึกถึงพระแม่ธรณีด้วยค่ะแล้วก็ท่องคาถาท่องคาถานี้ก่อนออกจากบ้านเดินทางหรือว่าเดินทางอยู่ก็สามารถภาวนาได้เรื่อยๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับยิ่งช่วงสงกรานต์เนี่ยคนจะเดินทางกลับบ้านใช่ค่ะอุบัติเหตุก็จะเยอะนะคะช่วงสงกรานต์พอรถก็เยอะขึ้นอันนี้เป็นการท่องคาถาคือเป็นการป้องกันแต่ที่สำคัญไม่ใช่คุณท่องคาถาแล้วคุณไม่ให้นอนแล้วขับรถเนี่ยช่วยได้ไหมไม่ได้นะครับอยู่ที่ตัวคนเองด้วยต้องอย่าประมาทค่ะอย่าดื่มด้วยครับค่ะอย่าดื่มด้วยนะคะเพราะช่วงเทศกาลคนก็ดื่มกันเยอะคนนั่งรถก็อย่าดื่มด้วยครับค่ะพูดถึงช่วยกันนะคะพูดถึงรถนะคะสมมุติว่ามีรถออกรถวันไหนดีอะคะก็ออกรถวันอาทิตย์ครับคือถ้าจองวันพฤหัสใช่ครับจองวันพฤหัสออกวันอาทิตย์ใช่ครับค่ะจองวันอาทิตย์ออกวันพฤหัสออกวันพฤหัสนะครับแล้วสีรถนะคะเป็นสีมงคลก็อยู่ที่แต่ละคนคือบางทีความเป็นมงคลแต่ละท่านไม่เหมือนกันบางคนจริตสีขาวค่ะสีขาวสีดำมันถึงไม่เหมือนกันไงครับมันถึงมีหลายสีใช่ไหมคะก็คือถามว่าแต่ละท่านเนี่ยเป็นความชอบก่อนเหมือนบางคนนะไม่ชอบออกไม่อยากได้รถสีดำแต่ออกสีขาวคือหนึ่งต้องถามความรู้สึกตัวเองก่อนว่าตัวเองชอบรถสีอะไรเป็นความสุขก่อนเบื้องต้นความสุขแต่ถามว่าความสุขแล้วมันตรงกับความมงคลของตัวเองด้วยก็ยิ่งโชคดีครับโชคดีเป็นความโชคดีค่ะแล้วทะเบียนรถนะคะไม่ควรมีเลข3ครับแต่ถ้ามีทำไงดีคะมีก็สามารถอารัธนาแล้วก็เอาแผ่นทองปิดตรงเลข3ได้แต่จริงๆอ่ะเลข3อาจารย์เคยบอกให้ฟังว่าการทำอย่างนั้นก็ช่วยได้แต่มันแค่ 30% ไม่ใช่ 100% ค่ะนะครับช่วยได้แค่นั้นแต่จริงๆถ้าเปลี่ยนได้เปลี่ยนคือถ้ามีแล้วอ่ะมันจะบางคนอาจจะเหมือนติดไฟแนนซ์ยังผ่อนไม่หมดแล้วจะไปเปลี่ยนมันก็คงมันยุ่งยากครับแต่นี่วิธีแก้หรือเป็นวิธีแก้ครับห้ามเลข3ค่ะสังเกตไหมลองดูข่าวอุบัติเหตุในหน้าหนังสือพิมพ์หรือในข่าวอะไรต่างๆก็ตามเนี่ยจะมีเลข3ตลอดเลยเลข3มันเป็นเลขจริงๆเลข3เลขดีนะแต่ถ้าอยู่กับรถเนี่ยมันเหมือนกับมันจะทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยจะมีสิ่งไม่ดีเข้ามาสังเกตได้ดูข่าวง่ายๆลองไปสังเกตเองแล้วกันในตามข่าวหนังสือพิมพ์อะไรต่างๆจะมีเลข3เยอะมากเลยค่ะนะครับแล้วแต่ก็มีเลขมงคลนะค่ะเลขมงคลคือเลขอะไรคะอาจารย์คือทะเบียนรถนะครับหลีกเลี่ยงเลข3นะครับแต่ขอให้มีเลข1ต่อท้ายอาจารย์คะจะสงสัยอยู่อะค่ะเพราะบางคันนะคะมีทั้งเลข3แล้วก็เลข1ท้ายด้วยคือยังไงคะอาจารย์มันเหมือนกับมันยันกันอะดีก็ดีไม่สุดเลยดีก็ดีไม่สุดจะแย่ก็ไม่แย่ไม่สุดเลขหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภบ้างหน้าที่การงานบ้างแล้วก็คือถามว่าหน้าที่การงานยังไงบางคนใช้รถในการทำงานติดต่อหาลูกค้าจะสะดวกไหลลื่นปื๊ดๆเลยแล้วเรื่องไม่อุบัติเหตุไม่มีก็คือความเป็นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมีเลข3ด้วยมันจะเหมือนจะดีอะเหมือนจะดีอะมีอุบัติเหตุซะมันก็ไม่สุดสักทีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นความเชื่อนะบอกไว้ก่อนที่ถามเกี่ยวกับรถเพราะใกล้เทศกาลแล้วไงคะต้องใช้รถกันเยอะใช่ก็เลยอยากให้ระมัดระวังด้วยค่ะครับผมเมื่อกี้จานช่วงแรกไอ้ช่วงที่สองนะครับค้างไว้ที่อุดรครับค่ะที่อาจารย์เอค่ะได้ไปอุดรแล้วก็เห็นว่าไปสงเคราะห์คุณแม่ของอาจารย์อาคมค่ะคือยังไงคะอาจารย์เล่าให้ฟังก็พอดีคือเป็นจังหวะครับอย่างกรณีอาจารย์เอเนี่ยท่านไปอุดรครับแล้วก็เลยเป็นที่ขอนแก่นกับอุดรมันใกล้กันก็เลยเหมือนกับว่ามีโอกาสถือว่าได้ไปเจออาจารย์แล้วพอดีอยากให้พ่อแม่ได้ไปเจออาจารย์ด้วยครับก็เลยเป็นการนัดกับอาจารย์ว่าจะเข้าไปเจอกันแล้วพอจังหวะเนี่ยเหมือนอาจารย์เอทักคุณแม่ด้วยครับว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างตามติดมาอะไรครับเป็นเจ้ากรรมนายเวรคุณแม่เจ็บที่ไหนเจ็บที่หลังครับช่วงหลังบั้นเอวแม่ก็เลยเหมือนกับอยากรู้สึกดีขึ้นด้วยครับก็เลยเป็นการปรึกษาอาจารย์ก็เลยเหยียบหลังให้ครับในการทำสิ่งที่เป็นมงคลให้แล้วก็ขับในสิ่งที่ไม่ดีของไม่ดีออกใช่ครับใช่ครับแล้วตอนนี้ท่านเป็นยังไงบ้างดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้ว
เพราะก่อนหน้านี้คือจะเป็นที่เจ็บหลังตลอดเอายุมากครับจะมีอาการปวดหลังแต่พอหลังจากครั้งเดียวถือว่าแม่บอกว่าสบายมากเลยครับกลับมาเป็นสาวอีกรอบหนึ่งคุณแม่อายุเท่าไหร่ยังไม่เคยทราบเหมือนกันจะ60แล้วครับ59แล้วครับครับถือว่าโชคดีนะคะได้ขาเหยียบหลังกับอาจารย์เอใช่ครับค่ะช่วงนี้ใกล้สอบแล้วถึงอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำที่ขอพรให้เราแบบสอบผ่านหรือว่าได้ดั่งใจได้เกรดอะไรสำหรับคนที่จบม.6นั้นใช่ไหมหรือจบม.3สำหรับคนที่ใกล้จะสอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คาถาสมเด็จเลยครับถือว่านึกถึงท่านก็เหมือนเราบอกเป็นลูกท่านแล้วเราก็สวดคาถาท่านแล้วก็เหมือนให้ท่านมาทำให้เรารู้สึกว่ามีปัญญาแล้วสามารถที่จะอ่านหนังสือให้จดจำได้แล้วก็ตอนไปสอบได้ด้วยก็คือจะเสริมอาจารย์อาคมนิดนึงในส่วนของคาถาที่อาจารย์อาคมบอกนะใช่ครับการภาวนาคาถาไปเรื่อยๆมันเหมือนกับการทำสมาธิใช่ทำให้เรามีสติทำให้เรามีสติมีสมาธิแล้วก็เราก็จะดูคือถ้าเรามีสมาธินะครับแล้วก็ด้วยบารมีสมเด็จพระพุทธมคาถานี้เป็นคาถาของสมเด็จพระพุทธมให้พระชมาสงเคราะห์เราคาถาครอบจักรวาลที่ใช่ครับเราก็จะดูหนังสือดูเรื่องจดมันเป็นเทคนิคจะจำได้ง่ายแล้วเร็วแล้วเวลาพอเราช่วงกำลังสอบทั้งข้อเขียนทั้งกาด้วยเนี่ยความแม่นยำของเราจะรู้สึกปิ๊งขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติจะรู้สึกเองครับจะรู้สึกเองใช่ครับมี SMS เข้ามานะคะคุณพินิจเกิดวันจันทร์ที่22กรกฎาคม2500ค่ะจะมีโชคลาภบ้างไหมคะมีครับมีแน่นอนครับเขาถือว่าท่านอายุถือว่าพอสมควรแต่จะมีโชคลาภตอนอายุเยอะใช่ไหมคะคนนี้ใช่ครับจะมีโชคลาภจากเพื่อนต่างเพศใช่ครับเพศให้ตรงข้ามกิ๊กหรือเปล่าคะอาจารย์ไม่ใช่ครับเขาเรียกว่าคือเพื่อนในกลุ่มกันนะครับเพื่อนในกลุ่มแต่เป็นต่างเพศใช่ครับของท่านเองก็ในกลุ่มถ้าผู้ชายก็จะได้โชคลาภอาจจะเป็นเรื่องของการงานจากผู้หญิงใช่ครับที่ในกลุ่มมาบอกงานช่องทางใช่ช่องทางเพื่อให้มีความโชคเรื่องงานอะไรเงี้ยครับผู้หญิงเองก็จะมีสุภาพบุรุษนั่นเข้ามาแนะนำชี้แนะอะไรอย่างเงี้ยจะมีโชคลาภเรื่องเลขก็ได้ใครจะไปรู้ให้เลขในช่วงนี้อะไรเงี้ยครับให้ซื้อเลขอะไรเงี้ยครับแต่ต้องเสริมของคุณพินิจต้องเสริมด้วยอะไรครับก็เสริมเหมือนกับคือให้ท่านเนี่ยปล่อยปลาอะไรครับปลาอะไรดีเป็นปลาช่อนครับกี่ตัวคะอาจารย์5ตัวครับปลาช่อน5ตัวนะคะใช่ครับค่ะแล้วยังไงต่อคะเสริมมีอะไรไหมคะหรือไม่ต้องคือคุณพินิจเนี่ยโอเคเรื่องโชคลาภดีแล้วแต่ให้ระมัดระวังเรื่องความเจ็บป่วยที่ตามอายุครับอายุครับด้วยตามอายุด้วยนะครับที่อาจารย์อาคมบอกว่าปล่อยปลาช่อนเนื่องจากว่า1คือท่านจะบอกในว่าคุณต้องเสริมเรื่องใช่ครับเพราะว่าสุขภาพด้วยเพราะจริงการปล่อยปลาเนี่ยมันเป็นการเสริมสุขภาพโดยอัตโนมัติอยู่แล้วค่ะมันมีเหตุและมันเคล็ดของในเวลาเดียวกันนะครับทำไมต้องปล่อยปลารอบนี้ทำไมต้องเป็นปลาชนิดนี้ใช่ในรอบนี้แต่ละรอบไม่เหมือนกันครับค่ะแต่ละท่านไม่เหมือนกันในแต่ละรอบครับค่ะแกก็ต้องคุณพินิจนะคะก็ต้องรีบไปปล่อยปลานะคะภายใน 3-7 วันนะคะจากสื่อสุขภาพเลยครับค่ะให้ระวังเรื่องสุขภาพนะครับเรื่องโชคมาแล้วล่ะใช่ครับให้ระวังเรื่องสุขภาพเสริมแค่ปล่อยปลานะคะใช่ครับจะเสริมไหนพาก็ด้วยก็ได้อะไรดีคะอาจารย์คุณพินิจนะครับมีโชคคือเขาที่เห็นผมเห็นนะคือเป็นหลวงพ่อสุนทรใช่ไหมครับค่ะมีโอกาสก็ไปบูชาเลยไปกราบไหว้หลวงพ่อสุนทรกันดีค่ะขอเที่ยวทำบุญสงกรานต์แวะไปกราบท่านได้เลยครับถ้าอยู่ต่างจังหวัดแล้วไม่สามารถไปที่ฉะเชิงเทราได้ทำยังไงก็สามารถนึกถึงหน้าท่านได้เลยถ้ามีภาพถือว่าถ้าใครยังไม่มีอยากได้มีก็ไปเอาภาพท่านมาสามารถนั่งแล้วก็เหมือนบอกท่านได้เนี่ยคือจริงๆคือบางคนอยากทำบุญแต่อยากไปหาท่านแต่ไปไม่ได้วิธีการทำบุญเนี่ยเราสามารถเอาภาพพระเกจิหรือสถานที่ดีที่สุดเป็นสถานที่มงคลในเมืองไทยแล้วก็นั่งดูนึกถึงเรารู้สึกว่าเราไปนั่งกราบตรงนั้นได้เลยเนี่ยเราใช้จิตไปเป็นความรู้สึกทางคือทางจิตเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านรู้ครับเหมือนท่านรับความรู้สึกเราคือเราได้ครับคือเป็นมงคลเช่นกันเพราะใช้ใจไปก็สามารถทำวิธีนี้ได้นะคะสำหรับคนที่ไม่สะดวกเดินทางไปทุกท่านค่ะอาจารย์คะอาจารย์ถืออะไรมาคะอ๋อเป็นผ้ายันครับคือยังไงคะอาจารย์ก็เป็นผ้ายันรุ่นที่ทุกท่านจำผัวทุกท่านต้องทำครับเป็นผ้ายันรู้สึกอาจารย์เอต้องทำทุกท่านเลยนะคะคนละกี่ผืนคะก็ร้อยผืนครับอันนี้เขาเรียกผ้ายัน
พยัญอะไรคะพยัญปลดหนี้ปลดหนี้ค่ะช่วยเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะอาจารย์ก็เรื่องหนี้พยัญพุทธรักษาพุทธรักษาปลดหนี้ใช่ครับอืมเรื่องหนี้โดยตรงคนไม่เป็นหนี้นะคะคือจริงๆจริงๆเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวเติมอาจารย์นะผมนิดนึงเป็นพยัญที่อาจารย์มอบหมายให้คณะลูกศิษย์ทําขึ้นนะครับคนละ50ผืนลูกศิษย์มี10คนทํามาทั้งหมด500ผืนแต่ละคนแต่ละพยัญจะไม่เหมือนกันมันจะคล้ายๆกันก็คือเขียนด้วยมือของแต่ลูกศิษย์ของแต่ละท่านแต่ปลูกเสกพร้อมกันที่บ้านอาจารย์นะครับใช้แทนนี่เลยพยัญทับบัวพันธุ์ได้เพราะว่าหลายคนไปที่การไปรษณีย์หาไม่ได้แล้วนะคะเพราะหมดใช่ค่ะก็สามารถติดต่อคณะพุทธศาสตร์ได้สไตล์สีแดงก็ที่ขอนแก่นเลยที่เบอร์อาจารย์นะคมเบอร์อะไรค่ะย้ำอีกทีค่ะอาจารย์0933971881ครับก็ติดต่อได้เลยถ้าคือละเท่าไหร่คะอาจารย์เท่าไหร่คือละ100ครับละ100นะคะถือว่าพุทธคุณสูงมากคือละ100นี่คุ้มเลยนะคะครับผมการบูชาเสริมนิดนะครับการบูชาวัตถุมงคลของอาจารย์เอนะครับบูชาด้วยแอปเปิ้ลแดงนะครับบูชาอาทิตย์ละ10ลูกนะครับแล้วก็น้ําน้ําแดงมั้ยคะรอบนี้อาจารย์บอกให้เป็นน้ําแดงถวายบูชาทุกอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งวันไหนก็ได้นะครับแต่ต้องควรบูชาก่อน10โมงเช้าวันพระได้ไหมคะอาจารย์ไม่ควรไม่ควรวันพระนะคะวันไหนก็ได้ที่ไม่ตรงกับวันพระคือ10โมงเช้าเรากำหนดไว้ได้อ่ะวันอาทิตย์ก็ถวายเรื่องมงคลบูชาเนี่ยสมเด็จสมเด็จท่านนะครับแต่ถ้าวันนั้นตรงวันพระก็เลื่อนขึ้นมานิดหรือเลื่อนถัดไปค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำที่เล่นสงกรานต์ในจังหวัดขอนแก่นหน่อยค่ะโอ้จะเที่ยวอย่างเดียวเลยน้องแนวถ้าจะไปเที่ยวขอนแก่นใช่ไหมถนนข้าวเหนียวครับค่ะก็ถือว่าเหมือนถนนข้าวสารที่กรุงเทพนี่แหละครับบรรยากาศการเล่นเป็นยังไงคะก็สนุกสนานสุดโต่งครับ อารมณ์ถนนข้าวสารเลยครับแต่อาจจะฝรั่งไม่มีฝรั่งไม่มีนะคะใช่ครับฝรั่งไม่มีครับถ้าใครชอบแนวฝรั่งก็ไม่มีครับไม่จะไม่ชอบนะคะไม่มีฝรั่งค่ะก็สามารถไปได้เนาะอาจารย์แล้วมีวัดอะไรแนะนำในขอนแก่นบ้างคะก็วัดก็มีพระธาตุขามแก่นพระหนองแวงวัดศรีจันทร์พระธาตุพระรามหลวงครับถือว่าเป็นวัดมงคลครับในขอนแก่นครับถ้าไปก็สามารถติดต่ออาจารย์ได้ใช่ไหมคะได้ครับอาจารย์พาทัวร์ทำบุญได้เลยได้ครับได้ครับค่ะค่ะแล้วก็อยากให้อาจารย์แนะนำเกี่ยวกับทำไมคะเวลาตั้งศาลทำตั้งแล้วรวยอะคะเป็นเพราะอะไรคือหนึ่งมันเป็นการบูชาเจ้าที่เจ้าทางนะตรงนั้นครับสมมติถ้าใครมีบ้านซื้อบ้านอยู่ณที่แห่งนั้นแล้วก็เหมือนบูชาท่านก็เหมือนเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็เหมือนเคารพพ่อแม่ครับพ่อแม่เราก็เหมือนเป็นเจ้าที่ถ้าเป็นทางโลกก็คือถ้าเราไม่เคารพพ่อแม่มันก็ไม่เหมาะพ่อแม่เราก็คือเจ้าที่ที่บ้านอันนี้เจ้าที่ทางโลกถ้าเราทำตัวไม่น่ารักพ่อแม่ก็รู้สึกไม่ดีเราไม่เอ็นดูเราไม่ให้ตังค์ไม่ให้ตังค์ไม่ให้ตังค์ไม่ใช่ไม่ให้ตังค์ไม่ให้อะไรเลยไม่ให้อยู่แบบมีความสุขอันนี้คือเรื่องทางโลกมันเป็นเรื่องจริงอันนี้คือทางโลกนะครับก็เหมือนกันสิ่งที่มองไม่เห็นถ้าเราศรัทธาท่านสร้างสถานที่ให้เป็นมงคลให้แก่ท่านท่านก็จะเมตตาเราเช่นกันเสริมนิดนึงนะครับในส่วนของการตั้งศาลเนี่ยเหมือนกับว่าเราเกิดมาเนี่ยจริงๆอ่ะตรงนั้นน่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูแลอยู่เราไปอาศัยพื้นที่ของท่านอาศัยเราประสานพื้นที่ให้ท่านอยู่นะครับทีนี้การไปอาศัยพื้นที่ท่านเนี่ยเราก็ต้องคือทั่วไปเนี่ยเราไม่รู้จะทำเนี่ยอะไรขึ้นมาเพื่อเป็นการบูชาท่านก็ทำศาลขึ้นมาอ๋อคือศาลนั่นคือเหมือนให้เกียรติท่านเหมือนสัญลักษณ์ในการบูชาบูชาท่านว่าเราเคารพท่านนะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลบริเวณนี้นะครับเป็นการบูชาท่านจริงๆท่านไม่ได้อยู่หรอกท่านอยู่เป็นบนวิมานการทำนี่เป็นเชิงสัญลักษณ์ว่าเราบูชาท่านนะครับเมื่อเราใช่เมื่อเราศรัทธาและบูชาท่านท่านก็จะมาส่งเคาะเราส่งเสริมเราในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพโชคลาภนะครับความรักในครอบครัวก็จะเสริมพวกเราตลอดแล้วศาลนี่มีกี่ประเภทคะก็ต้องสื่อเลยนะครับมันมีศาลหลายประเภทแล้วแต่ว่าตรงนั้นใครดูแลอาจจะเป็นท้าวเวสสุวรรณเองนะครับพ่อกุมภันหรือพระภูมิท่านดูแลอยู่นะครับแต่ละที่ต้องไปสื่อแล้วการบูชาของแต่ละองค์อะค่ะเราจะบูชายังไงคะเขาไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับถ้าเช่นท้ากุมภันนะคะท้ากุมภันก็แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเป็นหลักแอปเปิ้ลเป็นหลักแล้วถ้าพระภูมิพระภูมินี่เน้นปานึงป่าแปะซาเน้นพวกป่าแปะซาแต่ถ้าท้าเวสสุวรรณก็จะเป็นพระภูมิก็ต้องสื่อนะคะบ้านใครไม่มีหรือบางคนรู้สึกว่าใจบางคนไม่อยากตั้งศาลก็มี
แต่ก็ไม่ได้ผิดอะไรทำไงคะอาจารย์ก็เราหาสถานที่ครับเหมือนรั้วเราแล้วก็เสาสักต้นนึงในความรู้สึกเราสามารถเอาดอกไม้ไปวางตรงนั้นได้ค่ะเพราะบางคนรู้สึกว่าไม่อยากตั้งศาลอ่ะมันมีทำไมเขารู้สึกอย่างนั้นคะมีครับบางท่านคืออย่างนี้บางสถานที่ทุกอย่างจำกัดเอาบ้านอยู่ในกรุงเทพอย่างเงี้ยตั้งศาลดาดฟ้าก็ไม่มีบางคนจะไปใส่บนหลังคาบ้านอีกทีก็ไม่ได้บางทีพื้นที่ก็ไม่มีนะคะบางทีเราอยู่หลายคนไม่ใช่อยู่เราคนเดียวอยู่หลายคนไอเราอยากตั้งใช่แต่คนในครอบครัวไม่อยากตั้งเอาละมันต้องมีทางออกมันต้องมีทางออกครับก็บวงสรวงเอานึกถึงท่านเอานะคะใช่ครับจะออกจากบ้านก็นึกถึงท่านก่อนออกจากบ้านค่ะหรือพอท้าทีเราหาดอกไม้เนี่ยไปวางไว้ตรงเสาก็ได้ท่านก็รับรู้ถือว่าเราอยู่บ้านท่านคือจริงๆบางคนมองว่าที่ของเราซื้อที่นี่เงินของเราบางคนคิดอย่างนั้นอ๋อค่ะมั่นใจตัวเองมากแต่จริงๆอ่ะที่ตรงนี้เป็นที่ของใครในทับซ้อนในอดีตในอดีตมีเยอะแยะมันมีเยอะแยะทุกวันนี้จริงๆเราครอบครองแค่ในโฉนดถูกต้องตามกฎหมายค่ะเท่านั้นเองต้องให้นึกถึงคนที่มาอยู่ก่อนท่านคือพื้นดินตรงนี้ครับในที่มันทับซ้อนอยู่แล้วถ้าคนเข้าใจเราเป็นแค่เจ้าของในยุคนี้ยุคนี้เราเป็นเจ้าของครับเรามีเงินซื้อได้จริงแต่ก่อนหน้านี้ล่ะก่อนที่คุณจะซื้อที่นี้ล่ะเป็นของใครมาก่อนค่ะเรารู้ไหมไม่รู้แล้วถ้าหาว่าถ้าเรารู้สึกว่ามั่นใจตัวเองเอ้าซื้อแล้วอ่ะของใครก็ไม่สนจะอยู่ก็ได้บางทีคิดผิดถือผมบอกเลยว่าคือว่าคิดผิดอย่าคืออย่ามั่นใจตัวเองว่าที่ตรงนี้ที่ตัวเองซื้อด้วยตัวเองแล้วคือไม่ต้องทำอะไรแล้วไม่ใช่ไม่ต้องทำอะไรแล้วไม่จำเป็นต้องดูแลค่ะการตั้งศาลคือให้เกียรติท่านแล้วก็ถ้าเกิดเราบวงสรวงถูกต้องก็จะทำให้เรายิ่งรวยใช่ไหมคะใช่มงคลต่อตัวเราเองกับคนที่อยู่ในบ้านทุกคนอ๋อค่ะมันจะยิ่งเสริมนะคะใช่ถ้าตั้งไม่ได้ก็นึกถึงท่านถ้าตั้งผิดนะคะอาจารย์ก็มีผลครับมีผลต่อชีวิตในบ้านสมมติถ้าตั้งผิดอ่ะเอางี้เรื่องทิศที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าตั้งทิศที่ถูกต้องคือทิศตะวันออกหรือทิศเหนือเนี่ยก็ส่งเสริมให้ครอบครัวมีความสุขความเจริญนะครับแต่ถ้าตั้งผิดเช่นถ้าตั้งทิศตะวันตกเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมอาจารย์พูดว่าชิบหายและตายโหงใช่ไหมชิบหายและตายโหงกูครบไม่จบมีในนั้นแต่ถ้าท่านทิศใต้สังเกตคนในบ้านจะเจ็บป่วยมีเหตุผลครับมันมีเหตุผลแต่ถ้าไม่ตั้งก็ให้นึกถึงท่านบวงสรวงท่านบ้างออกจากบ้านทีนึกถึงท่านบ้างอะไรเงี้ยครับนึกถึงพื้นที่ที่เราอยู่ยกมือไหว้ท่านบ้างอะไรเงี้ยครับใช่ก็คือเหมือนก่อนจากบ้านก็อาราธนาท่านพระภูมิเจ้าที่คือท่านเห็นเราอยู่แล้วเราแค่นึกถึงท่านบ้างในที่ที่เราอยู่แล้วดอกไม้เวลาไหว้พระภูมินี้เราจะรู้ได้ไงคะว่าเราจะไหว้ดอกกุหลาบหรือว่าดอกดาวเรืองหรือว่าก็จริงๆนะมันได้หมดทุกอย่างมันได้หมดนะครับพี่หนูว่าบางคนถ้ามีปัญหาเรื่องความรักไปในบ้านเน้นดอกกุหลาบใช่ครับพวงมาลัยที่เป็นมะลิชายกุหลาบก็ได้ก็ได้ถือว่าเป็นชายกุหลาบถ้าเราหาดอกกุหลาบไม่ได้แต่ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นมงคลก็มีดอกมะลิชายกุหลาบดอกมะลิชายดาวเรืองแล้วดอกดาวเรืองล้วนประมาณอยู่แค่นี้ครับแล้วถือแล้วก็สามารถวางไว้หน้าบ้านค่ะทำไมต้องเป็นดอกดาวเรืองคะมันมีความหมายยังไงก็ความหมายของคนที่เขาบอกว่าเป็นความเจริญรุ่งเรืองถ้าในความหมายแต่ถือว่าได้หมดมันไม่มีเหตุหรอกครับว่าทำไมจะเอาดอกไม้นี้ไปไหว้องค์นี้ได้ไหมมันได้หมดครับคือถามความรู้สึกเราอะเราตั้งใจเราอยากจะเอาพูดตรงเหมือนเราตั้งใจจะไปเอาดอกดาวเรืองไปไหว้องค์เนี้ยแต่ดอกดาวเรืองไม่มีทำไงเราก็เอาดอกไม้ที่มีอยู่แล้วก็บอกท่านว่าเนี่ยลูกหาได้แล้วแต่ลูกตั้งใจท่านรับทราบอยู่แล้วอยู่ที่ความตั้งใจมากกว่าใช่ไหมคะตั้งใจมากกว่าตั้งใจมากกว่าเป็นความตั้งใจของเราครับอาจารย์คะที่เป่ายันที่ผ่านมาค่ะได้มีการปล่อยปลานี่คือช่วยเกี่ยวกับอะไรคะอาจารย์ก็เป็นการเหมือนเป็นเคราะห์ของแต่ละท่านนะครับทุกคนก็มีเหมือนอย่างอาจารย์แต่ท่านก็มีเคราะห์เหมือนกันช่วยคนอื่นบางทีก็รับเข้ามาด้วยใช่ครับเหมือนแค่แนะนำให้เขาเปลี่ยนแปลงชีวิตนี่ก็ถือว่าเป็นเคราะห์แล้วแนะนำบอกผ่านท่านรายการเหมือนมาท่านที่ส่งเอสเอ็มเอสเข้ามาอย่างนี้ครับบางรอบท่านไม่ได้ทำแต่พอเราแนะนำกันเนี่ยท่านเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นไงเปลี่ยนแปลงเจ้ากรรมเขาเล่นใช่ที่ว่ารู้สึกว่าเอ้าตอนนี้จะเล่นเขาแล้วนะจะเล่นนะก็ไม่ต้องทำอะไรให้ปิดหูปิดตาไม่ให้รู้สึกว่าต้องทำอ๋อค่ะพอเราบอกไปแล้วเขาไปทำเจ้ากรรมในเวรที่เขาจะเล่นในรอบเนี้ยเขาทำไม่ได้เพราะว่าบุญในส่วนกุศลที่เขาไปเสริมในรอบเนี้ยยกระดับขึ้น
ค่ะใช่ไปเล่นงานอาจารย์ใช่มาเล่นงานคนที่บอกเนี่ยบอกบุญเนี่ยให้ไปกลับเรียนใช่เรากลัวไหมก็เรามั่นใจครับเรามั่นใจเพราะเรารัตนาบารมีคือจริงๆเป็นความมั่นใจเรื่องตรงเลยนี่นะครับผมเพราะอาจารย์เองก็เจ็บก่อนหน้าที่จะครอบเสียนครูอาจารย์แนะนำไปแล้วเขาไปแก้อาจารย์ไม่สบายล้มเกิดอุบัติเหตุก็มีอาจารย์น็อกไปก็มีใช่ครับไม่สบายไม่สบายก็มีนอนป่วยซมกันก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่เราไม่ได้มาอธิบายกันว่าเราเจออะไรเบื้องหลังเวลาเราแนะนำช่วยเหลือแต่ละท่านแต่ตอนหลังหลังจากอาจารย์ครอบแล้วเรามีของป้องกันใช่ครับก็สิ่งเหล่านี้ก็ทำอะไรเราไม่ได้นะครับเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นบุญใหญ่เรามาสงเคราะห์ในที่ไม่กลัวอะไรจะเกิดก็เกิดตายก็คือตายยอมนะครับองค์ผู้ถูกให้มาคุ้มครองพวกเราถือว่าอาจารย์ทุกท่านก็ยังต้องทำบุญเหมือนกันยิ่งช่วยคนอื่นมากเราก็ยิ่งทำบุญมากกว่าปกติเพราะเคราะห์ของคนอื่นเข้ามาโดนเหมือนมันโหลดที่เราแทนอ๋อค่ะใช่ครับจะเป็นอย่างนั้นที่ในพิธีที่เอาเงินไปปล่อยปลาหนึ่งคือในพิธีอาจารย์มันจะต้องมีการลงทะเบียนค่าครูคนละ500ใช่ถามว่าเงินตรงนั้นเอาไปทำอะไรนี่ครับเอามาส่วนหนึ่งมาปล่อยปลารู้สึกเป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับ2,050 บาทครับ2,050 บาทเอาไปปล่อยปลาเพื่อเงินที่ทำบุญในพิธีเอาเงินตรงนี้ไปทำบุญต่อให้คนที่มาในงานด้วยทำก็คือคล้ายๆคูณ2ไปอีกเป็นเคราะห์ในรอบนั้นของทุกท่านแล้วรวมยอดแล้วก็ไปปล่อยทำบุญต่อบุญต่อบุญค่ะไปปล่อยปลาแล้วโคกระบือด้วยไปซื้อให้ชีวิตโคกระบือแล้วไปทำเลยนะทำสังฆทานให้ทำกับหลวงปู่เจือหลวงปู่เจือนะครับที่กำแพงเพชรใช่ครับในรอบนี้วัดหนองแห่งมาวัดหนองแห่งแผ่นดินโดยอาจารย์จิ๊บอาจารย์อุเทนใช่ครับเป็นตัวแทนจากกำแพงเพชรครับแล้วก็อาจารย์ก็กวนไปเป็นทำหน้าที่ปล่อยปลาใช่ครับแล้วผมและคณะเข้าไปทำหน้าที่ในการซื้อชีวิตถ่ายชีวิตโคกระบือใช่วันนี้ก็เพิ่งไปนะคะใช่นะครับก็เหนื่อยแต่ก็มันมีความสุขครับถือว่าได้ทำบุญแล้วก็เหมือนช่วยพ่อแม่พี่น้องด้วยแล้วเราตัวเองต้องไปทำบุญด้วยเหมือนกันยิ่งทำบุญมากกว่าเดิมค่ะก็อยากให้ทุกคนมาร่วมในวันพิธีเป่ายันในครั้งต่อไปนะคะเพราะว่าจะเสริมบุญตัวเองเนาะอาจารย์เนาะใช่ครับค่ะก็สามารถลงทะเบียนได้ที่อาจารย์เอนะคะเบอร์อะไรคะอาจารย์นี่ครับอันนี้450-0111นะครับเบอร์ที่ขึ้นที่หน้าจอนี่ครับ6817อันนี้450ก็ไม่จำเป็นนะคะที่ถ้าเกิดสมมติว่าตัวเองไม่สะดวกในถ้าไม่สะดวกจะมานะคะก็สามารถลงทะเบียนแล้วก็ได้ถึงกี่เปอร์เซ็นต์นะคะอาจารย์ก็ 80% นะครับมี SMS ค่ะน้องจิ๋วคุณพรเทพค่ะเกิดวันที่12 กันยา 2521ค่ะอยากรู้ว่าช่วงนี้มีมิตรกับศัตรูเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์อาคมก็เอามิตรก่อนมิตรมีครับเป็นมิตรพรเทพนี่น่าจะมีมิตรเป็นมิตรทั้งเพศเดียวกันกับต่างเพศครับค่ะหรือว่ามีมา2แบบเลยมิตรเพื่อนเหมือนกันค่ะก็มิตรให้ความช่วยเหลือดีใช่ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างเงี้ยครับแนะนำสิ่งดีๆให้กันอะไรเงี้ยครับแต่รู้สึกจะค่อนข้างห่างกันนิดนึงนะช่วงนี้นะแบบไม่ค่อยได้เจอนะใช่แต่ว่าการความอะไรให้ความช่วยเหลือยังดีอยู่มีอาจจะมิตรดูแลกันนะครับดูแลกันอาจจะอยู่ห่างกันสักจะมีมิตรแต่ละท่านเหมือนทุกคนจะมีเครือข่ายบุญของตัวเองค่ะที่จะช่วยเหลือกันคือมิตรยังให้ความช่วยเหลืออยู่แต่ช่วงนี้ที่ผมเห็นคือยังอยู่ห่างๆกันหน่อยไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่ครับมีแค่นะครับศัตรูล่ะมีครับเป็นยังไงก็เป็นศัตรูทั้งในที่ทำงานด้วยบางทีคนเรามันมีศัตรูในที่ทำงานบางทีมีความไม่เข้าใจกันครับอ๋อศัตรูช่วงนี้จะเกิดจากที่ทำงานของคุณใช่ครับทำงานเราทำงานเยอะกว่าทำงานได้มากกว่าโดยที่เราก็ทำงานเท่ากันอะไรจะบอกว่าเพื่อนร่วมงานบางทีไอ้เราทำงานในความตั้งใจเนี่ยเราคือเราตั้งใจนะครับบางทีเพื่อนร่วมงานไม่เข้าใจเราหาว่าทำงานเอาหน้ามันมีอย่างนั้นโดยที่เราก็ทำงานเท่ากันนะเป็นอย่างนั้นไงในช่วงนี้คุณพรเทพนะคะใช่อาจารย์อาคมกำลังจะบอกว่าศัตรูในช่วงนี้ก็คือให้ระมัดระวังเรื่องเพื่อนร่วมงานนะคะส่วนมิตรเนี่ยก็จะเหมือนกับกันนิดนึงยังให้ความช่วยเหลือดีอยู่แต่ว่าจะไม่ค่อยได้อยู่ใกล้นิดนึงแล้วเราจะมีวิธีป้องกันยังไงคะศัตรูคือกรณีศัตรูใช่ไหมครับก็สามารถเนี่ยเอาเรื่องทางโลกก่อนนะได้ค่ะวางความรู้สึกถ้าเราเจอเพื่อนในที่ทำงานเราต้องเข้าใจในความรู้สึกกันว่าอะไรที่มันไม่พูดได้ก็เงียบๆไปอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรที่มันปะทะกันได้ก็ไม่ควรอันนี้คือทางโลกครับทางโลกที่เรายอมได้ก็ยอมกัน
หรือเขาจะกัดเราหรือไม่เข้าใจเราก็ปล่อยเขาครับไม่ต้องเป็นซีเรียสผมเสริมทางธรรมทางธรรมใช่นี่คือทางโลกครับถ้ามีโอกาสนะครับไปหาพระอุปคุตรู้จักไหมใช่ไม่รู้จักอ่ะพระอุปคุตนะครับอยู่ทางคนทางเหนือทางเชียงใหม่ฉันรู้จักดีครับเอาพระอุปคุตวางไว้บนโต๊ะทำงานของพี่พรเทพนะครับวางไว้ท่านจะปัดท่านจัดปัดเป่าเรื่องความเป็นไม่เข้าใจกันในเพื่อนร่วมงานอ๋อค่ะใช่ครับถ้าไม่มีจริงๆครับอุปคุตนะอาจารย์เอนี่ไงเนี่ยพอเพชรใช่โชว์หน่อยประสบการณ์ใครมีประสบการณ์เรื่องนี้ครับอาจารย์ขอเล่าประสบการณ์หน่อยนะครับกับว่าปัญหาเพื่อนร่วมงานคือพ่อเพชรเนี่ยท่านจะช่วยเรื่องหน้าที่การงานครับแล้วก็จะปัดในสิ่งไม่ดีของผมจะเหมือนกับจะชนกันละมันเหมือนมีเหตุการณ์แบบท่านมาช่วยคือปัดให้เคลื่อนกันไปนิดนึงเสี้ยววินาทีก็ไม่จากการที่จะมาปะทะกันก็หลบไปค่ะก็เพชรช่วยสามารถติดต่ออาจารย์เอได้นะคะที่สำคัญใช่บูชาได้ที่อาจารย์เอต้องบูชาพ่อเพชรด้วยน้ำแดงแต่ถ้าผู้ชมทางบ้านไม่สะดวกก็ไปหาพระอุปคุตที่ไหนก็ได้บูชาบนโต๊ะใช่ได้เหมือนกันตอนนี้พ่อเพชรนี่คือเป็นเฉพาะเรื่องเพื่อนร่วมงานเลยมันมีเหตุผลนะไม่เฉพาะผมอ่ะอันนั้นเคสเฉพาะผมใช่มันมีเหตุผลแต่ละท่านด้วยว่าควรบูชาองค์ไหนเพื่อเป็นการแก้ไขว่าองค์นี้ใช่มันต้องมีคือวัตถุมงคลแต่ละท่านมันไม่เหมือนกันมันไม่สามารถที่จะใช้เหมือนกันบางคนอันนี้ไปแก้อันนี้แล้วครอบจักรวาลสำหรับของคนนั้นโดยเฉพาะก็มีเหตุผลดังนั้นมันต้องมีการสื่อครับคุณพรเทพก็ไปหาพระอุปคุตวางจุงใจเย็นครับไม่ซีเรียสอันนี้เรื่องทางโลกครับโอเคมีเมสเมสค่ะชื่อคุณเป็กไหมคะเป็กเป็กเกิดวันที่7มิถุนายน2521ค่ะถามเรื่องความรักค่ะอาจารย์มีงานด้วยการงานกับความรักค่ะอาจารย์ถามใครครับมีหนึ่งมีสองมีหนึ่งค่ะมีหนึ่งจะตอบเรื่องความรักการงานเดี๋ยวให้มีสองตอบได้เลยค่ะการงานเหมือนท้อนะกำลังใจตกมากเลยคุณเป๊กกำลังใจตกนะครับจริงๆการงานไม่มีอะไรเลยผ่านได้นะครับกำลังใจจะตกนะครับต้องดึงกำลังใจขึ้นนะครับคุณเป๊กไปที่วัดนะครับหาแผ่นทองคำแท้สัก10แผ่นนะครับ5แผ่นแรกปิดที่มือขวาท่านค่ะนะครับอีก5แผ่นปิดที่หน้าอกด้านซ้ายนะครับจะเป็นการเสริมกำลังใจของคุณเป๊กเองแล้วก็หมั่นทำสังฆทานบ่อยๆด้วยนะครับจะดึงเรื่องการงานวาระไม่ใช่ดึงเรื่องใจงานไม่มีปัญหาเอากำลังใจกำลังใจมันตกเองมันโดนโหลดมาจากเจ้านายไงเจ้านายโหลดแบบไม่รู้เรื่องไงจริงจริงไม่มีคุณเป็นคนมีความสามารถนะคุณเป๊กคนนี้นะคนมีความสามารถทำได้แต่ว่ากำลังใจคุณตกคุณผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปได้ไม่มีปัญหาส่วนความรักต้องรู้เลยอาจารย์ความรักค่ะความรักเหรอครับคุณเป๊กนี่เหรอครับค่ะก็เลือกให้ได้ครับเลือกให้ได้โอ้ยหมายความว่าเยอะจะเลือกมีเยอะก็ต้องถามความรู้สึกเขาสิมีเยอะเขามีใครให้เลือกบ้างบางทีผมเข้าใจนะเวลาผู้ชายคนเราอ่ะผู้หญิงมีคนเนี้ยใช่น้องคนนี้ก็ใช่มันใช่อ่ะแล้วทำยังไงมันใช่ก็อยู่ข้างๆก่อนแล้วกันอย่าเพิ่งไปไหนแล้วแต่ใช่ทั้งคู่เราจะใช้วิธีไหนตัดสินใจคะก็ถามใจตัวเองก่อนอันดับแรกว่าใครที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์เราชวนไปไหนไปด้วยไปไหนใช้ชีวิตด้วยกันคิดเหมือนกันทำอะไรเหมือนกันมันดีกว่าอยู่แล้วกับถามคนนี้น้องคนนี้ว่าไม่ไปนี่เอ้ยร้อนอะไรอย่างเงี้ยไปทำบุญด้วยกันหรือไปไหนที่แบบไปลุยกันเนี่ยเอาคือเอาเรื่องง่ายๆแค่นี้คุณต้องถามความรู้สึกตัวเองก่อนว่าคุณอยากได้น้องคนไหนแล้วถ้าเกิดว่าอยู่กับคนนี้สบายใจแต่อยู่กับคนนี้อบอุ่นใจล่ะคะก็เลือกมันต้องฟันธงไงฟันธงไม่ได้ว่าจะเอาใครเพราะถามว่าสุดท้ายแล้วคุณเล่น 2-3 คนน่ะในสต๊อกก็มีในลิสต์ในมือกําลังจะบอกว่าตอนนี้มีให้เลือกเพียบเลยมันมีให้เลือกไงคุณแบงค์ไงต้องตัดสินใจให้ได้คือผมเข้าใจความรู้สึกเนี้ยผมก็ผ่านอารมณ์แบบเนี้ยประสบการณ์แต่ผมต้องเลือกให้ได้ช่วงนี้เป็นช่วงของการเลือกเอ้ยเลือกเลือกอาจารย์ยังไม่ครบเลยค่ะมันจะเข้ามาให้เลือกให้ได้แล้วพอเลือกได้แล้วควรจะทำอะไรด้วยกันทำไงคะอาจารย์ก็ไปเสริมบุญด้วยกันไงครับแต่ไม่ใช่ไปเสริมบุญน้องนี้ก็ต้องไปเสริมบุญน้องนี่เสริมบุญมันก็พันกัน 3-4 คนมันต้องเลือกคนเดียวแล้วไปทำบุญร่วมกันไปทำบุญร่วมกันใช่ครับแต่ไม่ใช่น้องคนนี้ก็พันคนนี้ก็ทำบุญบุญมันก็เกาะกันหมดถ้าควงไป2คนเลยอะฮะก็ไม่มันควงไม่ได้มันต้องควงอาทิตย์นี้เสาร์นี้เสาร์หน้าน้องนี้ได้ค่ะอาจารย์ได้ค่ะก็ไม่รู้ไงมันมีไงมันมีคนที่ดูให้เลือกจริงๆเนี่ยก็ง่าย
ถ้าคิดจะคบกับใครลองไปทำบุญร่วมกันเราจะเห็นเองไม่ใช่ไม่แนะนำชะโลกที่ถูกกับเขาหรอคะแบบคือตอนนี้ยังไงก็คือชะโลกเขามันมาให้เลือกสองคนมันมีให้เลือกได้มันมีให้เลือกเขาเลือกใครก็ได้เข้าใจใช่ไหมมันมีให้เลือกเข้าใจค่ะเออทีนี้มันต้องถามไลฟ์สไตล์ตัวเองอ่ะเวลาเราไปกับใครมันใช่อ่ะคือดวงเขามีมาให้เลือกถามว่าสุดท้ายแล้วมันมีทั้งใช่สองอันสุดท้ายคุณต้องเลือกอันเดียวไม่งั้นคุณเครียดแน่ถ้าคุณมีคนสองคนในโทรศัพท์ชีวิตคุณจะมีปัญหาเมื่อนั้นผมบอกได้เลยก็คือเลือกต้องเลือกบุญด้วยกันนะครับมันจะเสริมดวงเราชีวิตคู่จะไปได้ของคุณเองต้องเลือกครับต้องเลือกเลือกให้ที่ใช่หลังจากนั้นก็เป็นคนเดียวเด่นๆเพราะเอาสองคนมันเหนื่อยครับมันเหนื่อยอย่างนี้ต้องเสริมด้วยกันอะไรก็เสริมบุญความรักคนที่ใช่ใช่ไหมก็ไปด้วยกันเลยครับไปด้วยกันแล้วก็ได้เดี๋ยวแสงสว่างก็ไปด้วยกันเลยครับข้างนอกหมดแล้วละอาจารย์ก็ไปกับน้องเขานั่นแหละที่เรียกว่าใช่แล้วก็ไปที่เราตั้งใจไปอย่างเช่นอย่างนี้เสริมบุญคู่จะถวายให้เป็นคู่พร้อมกันเทียนที่ผมเห็นนะเข้ามา2คนนะคนเนี้ยใช่ก็ถึงบอกไงเรื่องไม่ถูกเลยใช่ไหมคะอย่าจับน้องคนนี้เสานี้เสาหน้าน้องอีกหนึ่งมันผมพูดได้เลยนะจับคือจับประสบการณ์ชีวิตนะในอดีตนะเป็น10-20ปีที่แล้วนะเราน้องคนนี้ทำบุญรอบนี้อีกน้องทำบุญมันก็พันกันอยู่อ่ะมันไม่ออกไปไหนคือบุญมันก่อไปได้เรื่อยๆก็เราตั้งใจทำกับน้องคนนี้อาทิตย์นี้กับน้องคนนี้รักทั้ง2คนเลยมันก็อยู่กัน2คนจริงๆโอเคมันต้องเลือกโอเคค่ะต้องเลือกนะคะคุณเป๊กคนใดคนหนึ่งแล้วก็พากันก็เลือกให้ได้เลือกให้ได้แล้วก็พอเลือกได้แล้วก็พยายามมันทำบุญนะคะใช่แล้วเลือกคนที่ใช่ในความรู้สึกครับใช่แล้วไปคนที่ใช่บ่อยๆค่ะจิวมีข้อสงสัยค่ะครับทำไมเวลาอ่ะอยากรู้ว่าแปะติดทองแต่ละที่มีความหมายยังไงคะเหมือนถ้าติดที่มือขวาช่วยอะไรคะอาจารย์คือบางคนอ่ะที่ผมสังเกตบางคนถ้ามือเนี่ยเกี่ยวเรื่องของการทำงานใช่แต่ต้องสื่อนะต้องสื่อแต่ละคนใช่แล้วโดยรวมอะคะส่วนใหญ่ถ้ามือเรื่องของการทำงานเพราะว่าคนเราบางคนอะถามว่าถามเรื่องโชคลาภนะแต่ทำไมติดมือขวาโชคลาภคนนั้นเขาจะมาจากการทำงานของตัวเองเป็นหลักใช่กำลังมือกำลังมือของเราเองมือคือการทำงานใช่แต่ต้องมาขอพรกับพระท่านเป็นการเสริมผ่านที่มือท่านบางคนนั่นในความหมายกำลังใจตกหรือเจ็บป่วยก็ไปปิดที่ตรงนั้นอย่างเช่นเจ็บขาอาจจะไปปิดที่ขาใช่เมื่อกี้ของคุณเป็กเองนะครับกำลังใจตกผมก็บอกพระท่านก็บอกให้ปิดที่หน้าอกด้านซ้ายคือเสริมที่ใช่กำลังใจของเขานะคะของเขาใช่ขึ้นมานะครับมี SMS จากคุณไก่ค่ะถามเรื่องงานเกิดวันที่24 ตุลา 2536ค่ะอาจารย์อาคมอาจารย์อาคมก็เรื่องงานน่าจะเรียนจบแล้วนะสมัครงานจะใกล้นะคะใช่ใช่ไหมเรื่องงานถามว่าได้ครับถ้าในสาขาคุณที่คุณไปสมัครงานถือว่าได้ครับแล้วก็จบถ้ามีงานอยู่แล้วเนี่ยนะครับที่ผมเห็นนะมันจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการงานดวงจะมีการเปลี่ยนพลิกผันครับอาจจะเปลี่ยนจากตำแหน่งนี้ไปนั่งตรงนี้หรือเปลี่ยนงานสายงานเลยก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนมากเปลี่ยนน้อยนะคะอาจารย์ก็เปลี่ยนดีขึ้นดีขึ้นใช่ครับดีขึ้นนะคะดีขึ้นมีความสุขขึ้นแฮปปี้ขึ้นกับตำแหน่งสายงานคนร่วมงานด้วยถือเป็นความสุขเป็นความสุขต้องเสริมอะไรไหมคะคุณไก่เมื่อกี้ถามใช่ไหมเรื่องทำไมถึงปิดทองที่มือด้านขวาคนนี้นะครับไม่ได้ปิดทองใช่ท่านสื่อว่าให้ไปหาพระพ่อพระพิฆเนศมาติดตัวบูชาไว้จะส่งเสริมเรื่องงานเรื่องความสำเร็จในเรื่องของการงานคนนี้เป็นเหมาะกับเขาเองใช่คนนี้ฉลองกับพระพิฆเนศที่สำคัญก็คือถ้ามีโอกาสก็ภาวนาคาถาจักรพรรดิบ่อยๆก็ได้จะช่วยได้ทุกคนถือว่าครอบจักรวาลเลยนะคะถือว่าครอบจักรวาลนะครับมันเป็นเรื่องจริงครับได้นะครับก็108จบก็ดีนะคะต่อวันก็คือวันละ108จบค่ะรวมกันได้ใช่มั้ยคะไม่จําเป็นต้องครั้งเดียวก็ทีละ10ก็ได้เหมือนบางคนมองว่าอาราธนาแล้วไม่มีไอ้ตัวกดนับแล้วมานั่งนับมืออยู่ดีมันจะรู้สึกเหมือนผิดปกติไปหน่อยในสายตาคนมองมานั่งนับมือนับมือไอ้จิ๋วทำบ่อยนะมันดูแล้วมันเข้าใจใช่ไหมว่าเอ๊ะทำไมต้องมานั่งนับอยู่นั่นแหละบางทีนั่งอยู่ทีละสิบเลยทีละสิบทีละช็อตนี้สิบตอนภาวนาค่ะต้องนึกอะไรหรือเปล่าอาจารย์ก็นึกถึงสมเด็จพระถมครับก็คือจับภาพพระหรือว่าพระที่ท่านน่ะถูกกับจริตท่านเองก็ได้ที่ท่านชอบที่ท่านชอบเพราะว่าบางทีเราจะบอกว่าต้ององค์นี้องค์นี้เป็นไปไม่ได้บางท่านชอบอ่ะคือความชอบไม่เหมือนกันบางทีบางคนนึกถึงพระพุทธราชมีพระหลวงพ่อโสธร
พระประจำบ้านตัวเองถิ่นกำเนิดมันมีความชอบไม่เหมือนกันถือว่านึกถึงท่านได้แล้วก็สวดคาถาจักรพรรดิได้เลยใช่ครับถือว่าเป็นคาถาครอบจักรวาลครอบจักรวาลจริงๆครับอยากให้อาจารย์แนะนำคาถาใหม่ที่อาจารย์เอได้นิมิตมา3คาถาค่ะอาจารย์คาถาใหม่ป้องกันภัยคาถาใหม่ป้องกันภัยคาถาหน้าทองแล้วก็คาถารักษาโรคค่ะเป็นคาถาใหม่ใช่ไหมครับใช่ค่ะที่ได้ที่อาจารย์เอให้ตอนช่วงปีใหม่อาจารย์ได้อันนี้ก็ปฐวีธาตุทั้งสี่ใช่ค่ะอันนี้อันนี้ก็เป็นหนึ่งในคาถากันภัยในการเดินทางเพราะว่าใกล้ใกล้สงกรานต์แล้วนะคะการเดินทางก็คือใช้รถกันเยอะนะคะในช่วงนี้ก็ใช้คาถานี้ได้เลยปฐวีธาตุทั้งสี่มาอยู่ที่กูนะคะแล้วคาถาหน้าทองคาถาหน้าทองค่ะอาจารย์โยนอาจารย์โอ๋ใช่ไหมใช่ครับก็พูดด้วยไงครับพูดบ้างสิครับแหมคาถาหน้าทองนะครับก็ง่ายๆนะครับนะโมพุทธยะสิทธังเอหิจิตตังปิยังปิยังมะมะใช่ค่ะหรือถ้าจำไม่ได้ก็นะโมพุทธยะสิทธังพอใช่มีแบบสั้นๆใช่ครับครับคาถารักษาโรคนะคะน้องจิ๋วพระพุทธรักษาพระธรรมรักษาพระสงฆ์รักษาพ่อครูหมอยารักษาข้าพเจ้าให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บเดี๋ยวนี้ค่ะเน้นอีกทีในส่วนของคาถารักษาโรคเนี่ยตอนท่องพ่อครูหมอยาเนี่ยเวลาท่องให้นึกถึงพ่อปู่ชีโวกรมมารพัฒน์นึกถึงท่านหน้าท่านนะครับนึกถึงท่านใช่คาถาที่จะใช้แล้วได้ผลมากเลยนะคะใช่ใช่นำไปใช้ได้เลยค่ะถ้าเราเราจะท่องให้คนอื่นนะคะบางคนที่เขาป่วยหนักแล้วเขาไม่สามารถท่องเองได้ทำยังไงคะน้องจิ๋วเราก็เปลี่ยนจากข้าพเจ้าเป็นชื่อของคนที่เราจะสมมติเป็นเจค่ะสวดให้นะคะค่ะค่ะยกตัวอย่างนะคะพระพุทธรักษาพระธรรมรักษาพระสงฆ์รักษาพ่อครูหมอยารักษานางสาวโชติกาชเวงวัฒนยูให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บเดี๋ยวนี้ค่ะก็สามารถใช้กับคนอื่นได้ด้วยใช่ครับพอหายแล้วเนี่ยวันนั้นรู้สึกน้องเจใช่เจปวดท้องไปทำแล้วทำเองต่อค่ะคือมีวันนึงไปทานเผ็ดอาหารเป็นคนชอบทานเผ็ดมากแล้วก็กลับมาห้องปวดท้องทรมานมากเลยแล้วก็นึกอะไรไม่ออกพอดีได้คาถาอาจารย์เอมาก็เลยใช้คาถานี้เลยค่ะกรณีการช่วยกันนี่มันมีผลนะเราต้องทำไงคะก็ไปทำบุญไงเวลาเราช่วยเหลือใครเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่มีผลนะมันมีผลของการที่ช่วยเหลือให้คนเนี้ยหายแต่เราใครที่ช่วยเรารับแทนมันมาโหลดที่เราไงเหมือนเคราะห์ของคนนั้นที่จะเกิดขึ้นแต่เราดันเข้าไปช่วยนั่นแหละแต่วิธีแก้โดยส่วนใหญ่คือไปทำบุญไปทำบุญแล้วก็อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรคนที่เราไปช่วยใช่ก็คืออุทิศให้เขาเลยอะไรอย่างเงี้ยครับโดยพื้นฐานก็ท้ายรายการเล็กกี่นาทีไม่แน่ใจนะครับก็ค่ะจิ๋วอยากให้อาจารย์โอกับอาจารย์เอช่วยฝากถูกครับอาจารย์เอจารย์เอเหมือนกันอาจารย์อาคมนะคะอาคมนะคะช่วยฝากอะไรถึงสาวๆหนุ่มๆในการเล่นสงกรานต์หน่อยค่ะก็จริงๆนะครับสาวๆหนุ่มๆนะครับในช่วงประเพณีสงกรานต์ปีนี้นะครับคือเดี๋ยวนี้มันรู้สึกมันจะรุนแรงขึ้นใช่ครับมันอันตรายเล่นเกินเลยอาจจะถูกเนื้อต้องตัวแล้วก็ดื่มสุรานะครับมันก็เกิดอาการมาใหม่แล้วก็เล่นเกินไปก็เกิดการทะเลาะวิวาทนะครับก็ให้ระวังเรื่องนี้นะครับทางที่ดีเล่นสงกรานต์เล่นได้พอสมควรสุราเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับเพราะว่ามันเป็นบ่อเกิดของความเสี่ยงในทุกเรื่องใช่ครับต้นเรื่องนะครับก็ให้ระมัดระวังนิดนึงครับแต่อย่าลืมสงกรานต์ไปกราบคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านนะครับลดน้ำท่านนะครับเอาน้ำที่ลดเนี่ยมาอาบมันเหมือนอันนั้นคือน้ำมนต์นะน้ำมนต์ของพระอรหันต์ประจำตัวเราเลยเนี่ยเอาตรงนี้มาอาบตรงนี้จะดีกว่านะครับในช่วงสงกรานต์สงกรานต์กลับไม่ได้ทำไงครับอาจารย์ฮะบางท่านทำงานอยู่ในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยครับไม่กลับไม่ได้จริงๆอ่ะถ้ามีโอกาสทำเมื่อไหร่ก็ได้ไม่จำเป็นต้องใช่เฉพาะเทศกาลสงกรานต์แต่ถ้ากลับไม่ได้จริงๆก็โทรไปหาท่านขอพรท่านเลยใช่เป็นการให้พรครับเป็นพรที่พิเศษที่สุดถ้ามีโอกาสก็กลับไปทีหลังก็ได้แล้วทำได้อาจารย์อาคมมีอะไรจะฝากถึงสาวๆบ้างคะสาวๆเหรอหนุ่มๆก็ได้ค่ะอาจารย์อย่าใส่สั้นอย่าใส่ที่มันเห็นแล้วชัดเจนเพราะบางทีทำให้คนรู้สึกมันรู้สึกจริงๆนะครับมันเป็นความไปรู้สึกจริงๆแล้วเป็นบอกเกิดต้นเหตุด้วยจะไปถามว่าผู้ชายทำไมต้องเป็นคนแบบนี้ต้องทำอย่างนี้ผู้ชายแต่ละท่านทำไมต้องทำถามหน่อยเริ่มต้นอ่ะใครเป็นตัวเปิดให้เขารู้สึกจริงๆกันทั้งคู่คืออย่าไปโทษผู้ชายว่าทำไมต้องทำแต่ถ้าใส่มิดชิดใส่ดีใส่น่ารักมันน่ามองกว่าแต่ทำไมผู้หญิงมองว่าทำไมผู้ชายต้องลวนลามอ่ะเห็นทำไมต้องมา
ปาดปื๊บแล้วก็ปาดปื๊บถามว่าใครผิดระวังระวังถามว่าใครผิดระวังระวังในการแต่งคืออย่าไปโทษผู้ชายผู้ชายเขาไม่ได้มีเจตนาแต่สาวๆเองนั่นแหละเป็นต้นเหตุก่อนเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันไม่ใช่เป็นต้นเหตุเป็นส่วนหนึ่งเป็นต้นเหตุก่อนให้ผู้ชายรู้สึกไงครับแต่ถ้าน้องเขาใส่ปิดมิดมิดผมบอกเลยผู้ชายไม่ไปขนาดนั้นหรอกครับก็ไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ทำมาก่อนประสบการณ์นะครับชีวิตไงครับผมตอนวัยรุ่นผมพูดตรงๆคือสายเดี่ยวมานั่นคืออีกด้านหนึ่งอันนี้เรื่องจริงในความรู้สึกของผู้ชายครับก็แต่งตัวระมัดระวังเรียบร้อยอันดับแรกเลยเรียบร้อยแล้วก็ระวังเรื่องการเดินทางแล้วก็การดื่มด้วยนะคะใช่ครับเป็นต้นเหตุหมดครับพอเมาปุ๊บไปได้หมดครับไม่ผิดครับทำเสร็จสลายในความมืดอย่างพวกเราเนี่ยไม่ต้องกลัวเรื่องโดนน้ำนะเขาจะสาดถอยหลังกับเปลืองน้ำกับทานโอมาก่อนใช่ไหมคะทานโอแก่แล้วเขาไม่สาดแล้วต้องมีอะไรนะคะป้องกันตัวไหมคะก็เกี่ยวกับเครื่องรางของขลังของอาจารย์เองถ้าจะออกไปเล่นน้ำเป็นการป้องกันภัยก็อาราธนาคุณพระคือท่านใดเนี่ยรู้สึกว่าศรัทธาองค์ใดก็นึกถึงท่านเล่นน้ำด้วยไม่ใช่เมาแล้วมันแล้วเกินฟีลลิ่งไปเข้าใจนะครับบางทีเล่นมันเล่นเกินต้องสำคัญใช่ครับนึกถึงคุณพระด้วยบางทีทำให้เราปลอดภัยอันนี้เป็นเรื่องจริงครับท่านบอกท่านว่าให้ลูกได้เล่นน้ำแล้วปลอดภัยกลับบ้านปลอดภัยบอกท่านด้วยครับก็เหลืออีก3นาทีนะครับก็อีกอันนึงที่อยากจะฝากในช่วงสงกรานต์นี่ครับก็เป็นการฝึกพุทธานุสตินะครับใช่ครับเมื่อกี้น้องจิ๋วถามเรื่องการเรียนใช่ไหมครับแล้วผมจะสอนเลยละกันในการทำพุทธานุสตินะครับคาถาจักรพรรดินะครับที่ว่าสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนโตโสทายะนะครับก่อนนอนนะครับอยากให้ผู้ชมทุกท่านนะครับในช่วงสงกรานต์ปีนี้ ก่อนนอนนะครับให้จับภาพสมเด็จครับองค์ไหนก็ได้พระองค์ไหนก็ได้ที่อาจารย์อาคมพูดนะครับจับภาพท่านนะครับจับภาพท่านเป็นอารมณ์แล้วก็ท่องคาถานี้กำกับเรื่อยๆจนกระทั่งเราหลับถามว่าถ้าเราหลับไปตอนนั้นหรือเสียชีวิตณตอนนั้นนะครับใช่ครับเราไม่ลงข้างล่างเราไปพบภูมิที่ดีแต่ให้ดีกว่านั้นนึกกอดภาพท่านไอ้กอดท่านให้ได้นะครับเมื่อเราเสียชีวิตตอนนั้นพระพุทธเจ้าท่านอยู่พระนิพพานนะครับเราก็จะได้ไปพระนิพพานใช่ไหมจิตเราออกวิญญาณเราออกจากร่างกายสังขารตัวนี้เราก็ไปพระนิพพานอยู่กับท่านนะครับเป็นการฝึกพุทธานุสติที่สำคัญที่สุดง่ายๆไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะครับทำก่อนนอนนะยิ่งดีก็ตื่นเช้าด้วยครับนอนเสร็จตื่นมาก่อนตื่นก่อนที่เราจะหลับพอตื่นเสร็จความรู้สึกเราก็นึกถึงพระทั้งตื่นทั้งหลับตลอดและทั้งระหว่างวันถือว่าเป็นมงคลครับถือว่าที่สำคัญบางคนเคยถามผมว่าช่วงนี้มันงานเยอะมากเวลาพักผ่อนไม่เพียงพอถ้าเราทำอย่างเนี้ยทำเจริญพุทธานุสตินะครับมันเหมือนแค่เราหลับแค่ชั่วโมงหรือสองชั่วโมงเนี่ยเหมือนหลับทั้งวันเลยคือมันอิ่มจริงๆอิ่มจริงๆคือถามว่าแค่เรานั่งนิ่งๆแล้วก็นึกถึงพระแล้วก็สวดคาถาไปอะไรได้แล้วเราบอกคือบอกท่านอ่ะเหมือนทุกท่านศรัทธาองค์ไหนเนี่ยเราบอกท่านได้เลยขอเราสามารถขอพลังจากท่านท่านอาจจะรับรู้เราได้ถ้าเรานึกถึงท่านนะนั่นแหละครับก็ค่ะจะหมดเวลาท้ายรายการแล้วนะคะอาจารย์ก่อนที่จะหมดเวลานะคะเราต้องขอขอบคุณพี่ต่อผู้ใหญ่ใจดีที่ทำให้มีรายการดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะต้องขอขอบคุณไปรษณีย์ไทยที่เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายวัตถุมงคลของอาจารย์เอตาทิพย์แล้วต้องขอขอบคุณทีมงานช่อง8อาจารย์เออาจารย์แอร์นะคะอาจารย์อาคมนะคะค่ะแล้วอาจารย์เมตตาปราณีแล้วอาจารย์โอนะคะครับผมทุกท่านก็ให้เกียรติมาร่วมกับเราในรายการต่อไปค่ะต้องขอขอบคุณ SMS ทุก SMS ผู้ชมทางบ้านที่ติดตามรายการอาจารย์เอตาทิพย์ตลอดมานะคะค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของเราแล้วสัปดาห์หน้าก็พบกันใหม่นะคะพฤหัส 1:00 น. ถึง 3:00 น. นะคะวันนี้ลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ